วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิจจิรารสเจริญนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 NBT Central ช่อง11และ Dr. TV ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกเปิดตู้เย็นกันนะคะเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้เลยค่ะที่เราจะมาพูดถึงสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ต้องระมัดระวังกันค่ะเราจะมาพูดถึงผงชูรสนะคะซึ่งการทำอาหารค่ะหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้อาหารมีรสชาติกลมกล่อมก็อยู่ที่เครื่องปรุงนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาพริกไทยเกลือหรือแม้กระทั่งผงชูรสนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นแต่ว่าผงชูรสเนี่ยค่ะถูกจับตามองอย่างมากเลยแล้วก็มีคนพูดถึงผลข้างเคียงของผงชูรสว่าอาจจะส่งผลเสียต่างๆต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็มีบทวิจัย200ชิ้นจากทั่วโลกนะคะที่พูดถึงผลข้างเคียงของผงชูรสวันนี้ค่ะเราจะมาหาคำตอบกันเลยถึงผลดีผลเสียของการรับประทานผงชูรสนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมจากสกู๊ปนี้กันเลยค่ะช่วงเปิดเรียนนานนับศตวรรษที่เรารับรู้ข่าวสารข้อมูลด้านลบที่ว่าผงชูรสเป็นตัวอันตรายบ่อนทำลายสุขภาพเป็นดังมัจจุราชที่รสชาติเยี่ยมเมื่อเติมลงไปในอาหารช่วยให้อาหารรสชาติดีก็จริงแต่เป็นพิษต่อสุขภาพทีละน้อยอีกทั้งยังเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้หัวล้านนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราทุกคนรับรู้กันมานานนับ10ปีแต่เมื่อวิทยาการก้าวหน้าไปมากขึ้นเริ่มมีการศึกษาถึงประโยชน์และโทษของผงชูรสอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นทำให้มีเสียงที่แย้งขึ้นมาว่าผงชูรสไม่ได้เป็นวายร้ายและอันตรายอย่างที่เราเข้าใจกันมาโดยตลอดเพราะหากผงชูรสทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจริงแล้วทำไมยังมีการผลิตยังมีการจำหน่ายเป็นการพาณิชย์อย่างถูกต้องเพื่อให้บริโภคเลือกซื้อไปปรุงอาหารแท้ที่จริงแล้วผงชูรสดีหรือไม่และเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้บริโภคอย่างเราหรือเปล่าวันนี้เรามีคำตอบจากนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสำหรับผงชูรสเนี่ยก็ถือว่าหรือว่าผงนัวเนี่ยก็ถือว่าหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะโดยเฉพาะภาคทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยก็มักจะขาดไม่ได้เลยในการที่จะปรุงประกอบอาหารถ้าไม่ใส่แล้วรู้สึกว่าอาหารมันขาดรสชาตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผงชูรสหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันอันตรายจนถึงเป็นสารก่อมะเร็งหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้มีหลักฐานที่ยืนยันในถึงขนาดนั้นแต่ว่าอันตรายที่อาจจะไม่ได้มองถึงก็คือในตัวโซเดียมซึ่งผงปรุงรสต่างๆที่มันจะเพิ่มความอร่อยส่วนใหญ่ก็จะมีโซเดียมเป็นองค์ประกอบซึ่งถ้าเรารับประทานมากเกินไปโอกาสเสี่ยงต่อสุขภาพก็มีแน่นอนและยิ่งถ้าเกิดเราเป็นกลุ่มบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงที่ทำให้ความดันโลหิตสูงหรือเป็นหญิงตั้งครรภ์นี่อาจจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวผงชูรสเนี่ยก็ทำมาจากส่วนใหญ่เนี่ยทำมาจากพวกแป้งมันสำปะหลังนะคะแล้วก็ผสมในตัวของน้ำตาลนะคะหรือกากน้ำตาลอาจจะเป็นพวกมีข้าวโพดบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะทำจากแป้งมันสำปะหลังแล้วผสมกับกากน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมาเติมในตัวของเอนไซม์นะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวน้ำตาลแล้วก็มาใส่ตัวจุลินทรีย์เพื่อในกระบวนการหมักนะคะแล้วก็จะมีการปรับแต่งเพื่อให้ได้เป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตเพื่อใช้เป็นผลึกขาวๆที่เรารับประทานกันค่ะค่ะสำหรับตัวผงชูรสหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าพอพูดคำว่าผงชูรสบางบ้านอาจจะหลีกเลี่ยงที่ไม่ใช้นะคะแต่จริงแล้วตัวผงชูรสเนี่ยถามว่ามันมีประโยชน์ไหมเนื่องจากตัวผงชูรสเนี่ยมันจะมีจะให้รสอูมามิหรือว่ารสอร่อยนะคะจริงๆรสพื้นฐานของเราเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวนะคะรสเค็มนะคะรสหวานรสขมแล้วก็อีกรสพื้นฐานนึงก็คือรสอูมามิหรือรสอร่อยดังนั้นเนี่ยตัวผงชูรสเนี่ยเขาจะมีกลูตาเมตนะคะที่จะทำให้ได้รสชาติกลมกล่อมหรือรสอูมามิตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เมื่อใส่ลงไปนิดนึงเนี่ยก็จะมีการศึกษาที่พบว่ามันจะลดการปรุงรสด้วยแหล่งโซเดียมอื่นๆลดลงนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ในปริมาณที่เยอะเนี่ยทำให้โอกาสที่เราจะรับโซเดียมก็เยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราใช้เพื่อชูรสชาติอูมามิขึ้นมาเพื่อลดการปรุงในส่วนของโซเดียมจากแหล่งอื่นๆอย่างเช่นน้ำปลาหรือซีอิ๊วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณโซเดียมที่เราจะปรุงแต่งเพิ่มเติมมานะคะซึ่งก็จะมีใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่เบื่ออาหารเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาในทางญี่ปุ่นนะคะ
ก็จะพบว่าในตัวของตรงนี้เอาลองมาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยก็พบว่าความอยากอาหารเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมปริมาณโซเดียมจากในมื้อนั้นๆได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ยังก็ตามถึงแม้จะมีประโยชน์ถ้าเกิดเราปรุงโดยความเคยชินไม่รู้แหละมันจะอูมามิหรือไม่อูมามิแต่เราใส่มากเกินโซเดียมก็จะได้มากเกินไปแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าปริมาณโซเดียมของผงชูรสเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะ1ช้อนชาเนี่ยของผงชูรสก็จะมีโซเดียมอยู่ประมาณ400ถึง500มิลลิกรัมนะคะก็เทียบเท่ากับน้ำปลาหรือว่าซีอิ๊ว1ช้อนชาเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเทียบกับเกลือแล้วเนี่ยเขาก็จะมีปริมาณโซเดียม1ช้อนชาเท่ากันเนี่ยเขาจะมีโซเดียมน้อยกว่าตัวน้ำตัวเกลือนะคะประมาณน้อยกว่า1ส่วน3เท่านะคะเพราะว่าเกลือ1ช้อนชาจะมีโซเดียมประมาณ 2,000 มิลลิกรัมแต่ว่าตัวของผงชูรส1ช้อนชามีโซเดียมประมาณ400ถึง500มิลลิกรัมแต่ฟังแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้หันไปใช้ผงชูรสนะคะเพียงแต่ว่าเป็นข้อมูลว่าถ้าเกิดเราจะเลือกใช้เพื่อดึงความรสชาติอร่อยอูมามิขึ้นมาเพื่อลดการปรุงแต่งพวกรสชาติจากเกลือหรือว่าน้ำปลาหรือซอสหรือซีอิ๊วต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเลือกใช้ได้นะคะสำหรับตัวของผงชูรสหรือว่าหลายๆคนอาจจะแทนคำว่าเกลือจืดนะคะเพราะว่าตัวมันไม่ได้มีรสชาติอะไรแต่เนื่องจากในตัวผงชูรสเนี่ยชื่อเต็มๆของเขาคือโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นสารที่ทำให้ได้รสชาติอูมามินะคะอูมามิคือรสชาติกลมกล่อมก็ทำให้เวลาใส่ลงไปแล้วบางคนบอกว่าใส่ผงนัวแล้วใส่ไปปุ๊บแล้วอาหารมันรู้สึกกลมกล่อมมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมถึงกินผงชูรสแล้วเติมลงไปมันทำให้มีรสชาติอร่อยขึ้นผมร่วงหัวล้านเนี่ยจริงๆถ้าไปดูจากสาเหตุจริงๆว่าเอ๊ะบางคนก็ไม่ได้กินผงชูรสนี่นานอ๋อทำไมก็ยังมีผมร่วงหัวล้านจริงๆแล้วการที่ผมร่วงหัวล้านเนี่ยมันเป็นที่ในเรื่องของโครงสร้างของรากผมนะคะที่อาจจะมีการหลุดหรือผลัดออกค่อนข้างเร็วไม่แข็งแรงค่ะดังนั้นเนี่ยการกินผงชูรสเนี่ยก็ไม่ได้มีกลไกที่มีหลักฐานทางวิชาการว่าไอ้พอกินไปแล้วเนี่ยผมมันจะร่วงค่อนข้างเยอะซึ่งเราจะเห็นว่าในคนที่อยู่ทางภาคอีสานเนาะเขาก็กินค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครหัวล้านนะคะในบางคนที่หัวล้านก็ไม่ได้กินผงชูรสเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อตรงนี้อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันค่ะสำหรับในบางคนที่พอรับประทานผงชูรสแล้วรู้สึกมีการชานะคะชาที่ปากหรือว่าชาที่หน้าชาที่ลิ้นนะคะหรือว่าชาที่หลังมือหรือชาบริเวณร่างกายบางส่วนนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็มีการเชื่อมโยงว่าการกินผงชูรสทำให้เกิดอาการที่ว่าไชนีสเลสเตอรองซินโดรมเพราะว่าตัวผงชูรสเนี่ยมักจะใช้มากในพวกภัตตาคารอาหารจีนนะคะตรงนั้นก็เลยมีความเชื่อมโยงบอกว่ากินอาหารที่ผงชูรสเนี่ยจะทำให้เกิดอาการแพ้แต่จริงๆแล้วเมื่อมีการศึกษาต่อมาเนี่ยก็มีการแบ่งเป็น2กลุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็มีการให้กินผงชูรสนะคะและอีกกลุ่มไม่ได้ให้กินเนี่ยก็พบว่ากลุ่มที่ได้กินกับกลุ่มที่ไม่ได้กินก็ไม่ได้มีอาการที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการกินผงชูรสแล้วเกิดอาการแพ้นะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่ามีหลักฐานว่าเกิดจากผงชูรสเต็มๆนะคะแต่ว่าถ้าบางคนกินแล้วเกิดมีอาการอย่างเช่นบางคนที่เซนซิทีฟเนี่ยกินแล้วรู้สึกชาแล้วก็รู้สึกคอแห้งเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะไม่รับประทานแต่อาการดังกล่าวเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นทิศเฉียบพลันก็ไม่ได้จะต้องไปถึงกับว่าไปหาหมอเพื่อรักษานะคะอาการจะเกิดในระยะสั้นๆเท่านั้นแล้วก็จะหายไปเองค่ะค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ทานผงชูรสก็จริงๆก็เหมือนกับการรับประทานโซเดียมในแหล่งอื่นๆเหมือนกันนะคะผู้ป่วยที่จะต้องระมัดระวังในการรับประทานแหล่งของโซเดียมที่มากเกินเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเช่นกันใครบ้างนะคะก็อย่างเช่นในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะที่จำเป็นจะต้องมีการจำกัดพวกและธาตุพวกโซเดียมนะคะเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีภาวะน้ำข้างในร่างกายค่อนข้างเยอะน้ำท่วมปอดนะคะซึ่งทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นนะคะแต่หัวใจเขาทำงานไม่ค่อยดีก็ทำมีน้ำข้างภายในร่างกายเยอะดังนั้นอาหารของผู้ป่วยกลุ่มหัวใจล้มเหลวก็ต้องจำกัดโซเดียมซึ่งผ
ผงชูรสก็ต้องจำกัดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งโซเดียมเหมือนกันนะคะอย่างที่สองก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงนะคะก็ควรจะระมัดระวังทุกๆแหล่งที่เป็นแหล่งของโซเดียมใส่ได้แต่อย่าใส่ในปริมาณที่เยอะเพื่อจำกัดปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตหรือว่าโรคตับหรือผู้ป่วยที่มีภาวะบวมน้ำเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการรับประทานอะไรที่มันเป็นแหล่งของโซเดียมที่มากเกินไปค่ะสำหรับถ้าเกิดเราไม่อยากรับประทานพวกสารปรุงแต่งที่มาจากการสังเคราะห์นะคะเพราะว่าตัวผงชูรสก็เหมือนเป็นกระบวนการที่มันแปรรูปจากผลิตภัณฑ์หนึ่งเพื่อเป็นลักษณะเป็นผงเพื่อเอามาปรุงรสแต่ถามว่ารสอูมามิเราสามารถได้จากอาหารชนิดไหนบ้างอาหารธรรมชาติก็มีรสอูมามิเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวมะเขือเทศหรือเห็ดหอมหลายๆคนถ้าเกิดยังไม่เคยลองเนี่ยลองรับประทานมะเขือเทศสดๆเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีรสชาติกลมกล่อมมันมีความเค็มนัวๆนิดๆเวลาเคี้ยวไปนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ลองแบบว่าใช้รสสัมผัสที่ช้าๆในการรับประทานอาหารธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมะเขือเทศหรือว่าในตัวของเห็ดหอมเนี่ยก็ถือว่ามีรสอูมามิของมันอยู่แล้วเราสามารถใช้ทักษะตรงนี้เรารู้ว่าข้อมูลตรงนี้เขามีกลูตาเมตเช่นเดียวกับผงชูรสก็เอามาใช้ในการปรุงประกอบได้นะคะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะหลีกเลี่ยงนะคะว่าเราไม่อยากใช้ผงชูรสมากเกินไปเนี่ยเขาเรียกว่าซอสปรุงรสอื่นๆหรือน้ำปลาก็ได้ในการปรุงแต่งรสชาติเดี๋ยวเราควบคุมปริมาณแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆจะใช้หรือไม่ใช้ก็อยู่ที่ปริมาณที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดเราจะไม่ใช้เลยเราอยากได้รสอูมามิเนี่ยก็เลือกเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างที่บอกไปได้ค่ะสำหรับผงชูรสกับคนท้องเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์กันโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีหลักฐานข้อมูลแบบนั้นนะคะแต่ว่าเนื่องจากตัวผงชูรสเป็นแหล่งของโซเดียมโซเดียมที่มากเกินไปเนี่ยก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองนะคะที่มีการตั้งครรภ์เนาะถ้าเรียกในสัตว์ทดลองมีการตั้งครรภ์ก็คล้ายๆมนุษย์ที่มีการตั้งครรภ์ถ้าได้รับในตัวโซเดียมที่มากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับโซเดียมในปริมาณที่ปกติเนี่ยก็พบว่าในกลุ่มที่ได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงเนี่ยจะผลจะกระทบต่อระบบการควบคุมความดันสมดุลน้ำและแร่ธาตุรวมถึงขนาดของไตก็อาจจะมีน้ำหนักไม่ได้เท่ากับกลุ่มที่ได้รับโซเดียมในระดับปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับโซเดียมที่มากเกินไปก็จะส่งผลให้ลูกที่คลอดออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อไตแล้วก็ระบบการสมดุลน้ำและแร่ธาตุรวมถึงความดันโลหิตได้ค่ะสำหรับการรับประทานผงชูรสอย่างปลอดภัยเนี่ยก็จริงๆถ้าเกิดเราไม่อยากจะได้รับพวกผงชูรสเนาะเราก็สามารถแบ่งใน1สัปดาห์เนี่ยเราอาจจะต้องมีวันที่รับประทานอาหารทำอาหารรับประทานเองเพราะเวลาเราทำอาหารรับประทานเองเนี่ยเราก็สามารถหลีกเลี่ยงวัตถุดิบบางอย่างที่เราไม่อยากได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรารับประทานพวกตามร้านต่างๆเขาก็ต้องใส่อยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เราก็คงจะหลีกเลี่ยงบอกให้เขาไม่ใส่มันก็จะเป็นการลำบากกับผู้ผลิตเหมือนกันนะคะอย่างที่สองเน้นในเรื่องของการรับประทานอาหารธรรมชาติจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาการปรุงแต่งรสชาติบางครั้งผงชูรสไม่ได้มาเป็นเกล็ดๆให้เราเห็นแล้วมันปรุงมันอยู่ในเครื่องปรุงรสอื่นๆที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีคือเพิ่มโอกาสทำอาหารกินเองสองกินอาหารที่จากธรรมชาติจะดีที่สุดนะคะช่วงเปิดเรียนค่ะก็เป็นคำแนะนำที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแกร่งค่ะลองรับประทานอาหารทำเองดูบ้างนะคะจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับโซเดียมเอ่ยหรือว่าในเรื่องของผงชูรสต่างๆนะคะเราก็ดูแลวัตถุดิบเองได้ทุกขั้นตอนนั่นเองฝากกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาค่ะในช่วง Better to Know เรามีแหล่งการเรียนรู้ดีๆมาฝากกันจะไปที่ไหนห้ามพลาดเลยค่ะ